กลไกตลาดแบงค์ชาติจริงๆนะไม่มีการแทรกแซงอะไรหรอกเขาก็ปรับกลไกตลาดให้เหมาะสมมากขึ้นครับอะไรนะฮะอ้าวขายข้าวเชิญมาดามขายข้าวค่ะขายข้าวจะดีขึ้นไหมเชิญมาดามข้าวค่ะขายข้าวณวันเวลานี้เนี่ยนะคะก็เราก็คิดว่าเป้าเราตั้งไว้10ล้านนะคะก็จะพยายามผลักดันให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้นะคะในวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็พาคณะผู้ส่งออกไปแอฟริกาแอฟริกานี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นพวกข้าวนึ่งจะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็เราก็พาผู้ส่งออกเราได้ไปพบลูกค้าที่นั่นก็คาดว่าน่าจะขายได้นะคะประมาณอย่างน้อยก็ 200,000 นะคะจากแอฟริกาแต่เขายังไม่ได้ยืนยันตัวเลขมาอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคาดคะเนไว้หลังจากนี้เราก็คงตามแผนงานเนี่ยเราก็คงได้เดินทางไปพบกับผู้ส่งผู้นำเข้าซึ่งเป็นรัฐบาลของฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะในขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็ออกทำตลาดของตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเป้าของการส่งออกข้าวในปีนี้ก็ไม่น่าจะพลาดเป้านะคะค่ะแต่ส่วนที่เขาจะมาลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็มีเยอะพอสมควรนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการเช่นในเรื่องของยางนะล้อยางอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็คาดว่าจะมีประมาณ8ถึง9โรงถึง10โรงเนี่ยนะครับขณะนี้ลงไปแล้วได้กำลังก่อสร้างอะไรเนี่ย3โรงนะครับ